โอ้เยอะเลยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าละครของเชนก็อันเนื่องจากปัญหาเรื่องโควิดและปัญหาต่างๆที่เราคงทราบกันนะคะมันก็เลยทำให้มีการดีเลย์แล้วก็การถ่ายทำที่ล่าช้ามาหลายๆเรื่องซึ่งมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมาถ่ายทำได้เกือบจะปกติแล้วก็เดี๋ยวคงจะเห็นงานค่อยทยอยออกมาเรื่อยๆจากที่มันแบบอั้นๆไว้ทำงานไม่ทันนักแสดงเป็นโควิดบ้างผู้กำกับเป็นโควิดบ้างทีมงานเป็นโควิดบ้างสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็จะมีอันนี้ใช่ไหมคะช่องวันอีกประมาณ 3-4 เรื่องแล้วก็มีของช่อง3เรื่องหนึ่งของอมรินทร์อีกประมาณ 3-4 เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในระหว่างทำงานกันหมดเลยค่ะมีของ VTV ด้วยค่ะมีของ VTV ด้วยค่ะคือตอนนี้เชนเราเป็นผู้ผลิตอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานกับทุกช่องทุกแพลตฟอร์มที่สนใจอยากทำงานกับเราแล้วก็คุยกันแล้วลงตัวเรียบร้อยก็ได้ทำงานด้วยกันค่ะอย่างในเรื่องของนักแสดงเราก็หลายคนมองว่าบางทีอาจจะใช้ตัวซ้ำกันมากเกินไปหรือเปล่าเราใช้วิธีดูจากความเหมาะสมมากกว่านะคะและเนื่องมาจากว่าเราทำหลายแพลตฟอร์มหลายช่องเพราะฉะนั้นนักแสดงบางทีคนนึงแต่อาจจะอยู่ในเรื่องที่อยู่หลายๆแพลตฟอร์มหลายๆช่องก็ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือความเหมาะสมของนักแสดงนะคะเจ้าสาวในสายลมค่ะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงคงได้เปิดตัวทำงานกันตอนนี้เพิ่งเริ่มเองค่ะเพิ่งเริ่มทำงานเอาเยอะจะถามเรื่องข่าวเมาส์ใช่ไหมว่าคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะอย่างที่เห็นมีข่าวเนาะว่ารู้สึกจะมีน้องเต้าน้องแมทใช่ไหมคะอันนี้จริงๆแล้วอยากทำงานกับน้องสองคนมากแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นข่าวลือเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจริงๆแบบอยากทำงานกับน้องเต้ากับน้องแมทมากๆเลยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาช่องด้วยคือเชนคงจะสามารถทำงานได้เฉพาะกับนักแสดงอิสระนะคะหรือว่าถ้าสมมติไปทำงานกับช่องไหนก็จะได้นักแสดงของช่องนั้นมาร่วมงานจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะแรกที่มีข่าวเมาส์มาเป็นชื่อแมทเราเองตกใจเลยค่ะไม่หรอกค่ะชินมีข่าวแบบนี้เรื่อยๆจนชินค่ะแต่ว่าถามได้ตอบได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่แน่ๆแล้วโปรเจกต์เริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้เริ่มงานบทไปแล้วค่ะคงเริ่มอยู่ในระหว่างการพัฒนาบทแล้วก็น่าจะเปิดกล้องได้ประมาณสักปลายปีมั้งคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวช่องก็จะว่าเอาเดี๋ยวช่องจะว่าเอาว่าพี่พูดก่อนอะไรนะคะนิดหน่อยค่ะบังเอิญโดยบังเอิญค่ะโดยบังเอิญพอดีพี่ถ่ายรายการอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็มาถ่ายหนังอยู่แถวนั้นก็เลยมีโอกาสได้เจอโดยบังเอิญค่ะจะบอกว่าทีมงานหนังเขาตกใจกว่าคือมีน้องคนไทยที่เป็นทีมงานนะคะเขาตกใจกว่าที่เจอพี่เพราะว่าเขาไม่ทราบว่าพี่ก็เป็นแฟนคลับคิมซอนโฮเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ได้เจอค่ะเขาน่ารักมากในระยะใกล้ประมาณแค่ไหนก็ใกล้มือมันสั่นไม่ออกขึ้นมาพี่ไม่ได้ถ่ายรูปนะพี่ไม่ได้ถ่ายเองบังเอิญเป็นความตกใจของคนที่อยู่ข้างๆพี่เขาตกใจก็เลยถ่ายอะไรนะคะทำไมนะคะค่ะค่ะก็พี่ไม่ได้ถ่ายเองค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยถ่ายพี่มัวแต่ตกใจอยู่ใช้คำว่าสติอยู่แล้วจะไม่ได้นิดหน่อยอยากรู้พี่ตัวจริงกับที่เราคิดไว้หล่อมากหล่อมากออร่าเยอะมากก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะคะที่มีโอกาสได้เจอพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟนคลับของเขาก็น่ารักเนาะหมายถึงแฟนคลับเขาในประเทศไทยก็น่ารักมากๆที่แบบทุกคนก็ดูแลกันเป็นอย่างดีพี่เองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แค่จริงๆแล้วพอดี
ได้รูปแล้วก็อยากแชร์เฉยๆแต่ว่าก็ทุกคนก็คงปรับลืมในการมาของเขาแล้วก็ติดตามงานของเขาก็เป็นแฟนคลับค่ะจริงๆพี่มีแฟนเป็นหนุ่มเกาหลีเยอะค่ะยังสะทอเป็นคนนึงใช่ค่ะพี่ดูซีรีส์เยอะคือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเราทำงานแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องดูฝรั่งจีนเกาหลีดูหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนแหละเวลาเราดูเราก็เป็นคนดูเราก็จะมีความประทับใจกับนักแสดงคนนี้คนนั้นเพราะเราก็เป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนกันค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ